สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนครม.มีมติยกย้าย36บิ๊กมท.เด้งผู้ว่าระยองอุดรธานีวันที่14กรกฎาคมที่ประชุมครม.ได้อนุมัติแต่งตั้งยกย้ายระดับอธิบดีรองปลัดกระทรวงผู้ตรวจราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอรวม36ตำแหน่งดังนี้ 1. นายชยาวุฒิจันทระผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นรองปลัดกระทรวง 2. นายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นรองปลัดกระทรวง 3. นายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นรองปลัดกระทรวง 4. นายชัยชาญสิทธิวิรัติธรรมที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพกรมที่ดินเป็นผู้ตรวจราชการ 5. นายเสถียรเจริญเหรียญวิศวกรใหม่กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ตรวจราชการ6นายบุญธรรมเลิศสุชีเกษมรองปลัดกระทรวงเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7นายพรพศเพชรพาดรองปลัดกระทรวงเป็นอธิบดีกรมโยธา8นายทรงพลใจกลิ่มผู้ตรวจราชการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์9นายสุธีมองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี10นายไมตรีไตรติลานันผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา11นายสมบูรณ์สิริเวชผู้ตรวจราชการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท12นายพินโยประกอบผลผู้ตรวจราชการเป็นผู้ว่าจังหวัดตราด13นายอัมพลอังคภากรกุลผู้ตรวจราชการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก14นายสุรศักดิ์เจริญสิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม15นายไกรสอนกองฉลากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นผู้ว่าการจังหวัดนครพนม16นายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช17นายวิริรัตชุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์18นายนิพันธ์บุญหลวงผู้ตรวจราชการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน19นายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี20นายวรพันธ์สุวรรณนุชผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี21นายราชิตสุดพุ่มผู้ตรวจราชการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี22นายรังสรรค์ตันเจริญผู้ตรวจราชการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร23นายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก24นายกฤตคงเมืองผู้ตรวจราชการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์25นายชยันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด26นายชันนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง27นายรณพเลืองไพโรจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี28นายนิวัฒน์รุ่งสาครผู้ตรวจราชการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี29นายชัยธวัฒน์เนียมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเลย30นายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ31นายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว32นายณัฐพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ตรวจราชการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี33นายสุภพงศ์กิตติพัฒน์พิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์34นายประเสริฐลือชาธนานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย35นายทวีปบุตรโพผู้ตรวจราชการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญและนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ